ตอนนี้กว่า 80% ของสัญญาณความไวของอินเทอร์เน็ตถูกใช้ไปกับวิดีโอสตรีมมิ่งเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นความต้องการสำหรับการให้บริการด้านวิดีโอนั้นก็เพิ่มมากขึ้นและระบบการให้บริการนั้นยังรองรับได้ไม่พอทำให้การสตรีมมิ่งมีคุณภาพแย่และยังมีเวลาการโหลดที่ช้าเป็นที่น่าหงุดหงิดสำหรับลูกค้าที่ Panasoft เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีของการสตรีมมิ่งใหม่ทั้งหมดเพื่อคุณภาพการสตรีมมิ่งที่ดีกว่าสำหรับลูกค้าเราได้สร้างแพลตฟอร์มของการสตรีมมิ่งแบบกระจายตัวเพื่อกระจายการโหลดและทำให้คุณภาพการสตรีมมิ่งดียิ่งขึ้นดังนั้นหากคุณเป็นผู้ให้บริการด้านการสตรีมมิ่งที่มีความต้องการที่จะเชื่อมต่อกับผู้ชมผู้พัฒนาหรือแค่ผู้ใช้ที่กำลังมองหาวิธีการแบ่งปันที่แสนง่ายและปลอดภัยคุณจะพอใจในผลลัพธ์เป็นอย่างยิ่ง Pendo เป็นชื่อของโครงสร้างเครือข่ายแบบต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ่งรวมกันเป็นต้นไม้ต้นใหญ่แต่ละต้นนั้นเรียกว่าแรมเมดภายในเครือข่ายสำหรับโปรเจกต์ของ PandoSoftเรากำลังรวบรวมแรมทรอนที่แตกต่างกันเพื่อนำมาใช้สำหรับแพลตฟอร์มโครงสร้างขนาดใหญ่และนี่คือบทบาทของคุณในการสร้างแพลตฟอร์มการกระจายขนาดใหญ่เราต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่หลากหลายเพื่อมาช่วยกันทำงานคล้ายๆกับการที่ Uber มีการใช้งานระบบตัวเลือกรับงานสำหรับคนขับอิสระหรือเครือข่ายคนขับที่พร้อมใช้งานPandoSoft จะช่วยให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้รับรายได้จากการเปิดและปิดการใช้งานบนแพลตฟอร์มเพื่อแบ่งปันความเร็วเราเกือบทุกคนมีคอมพิวเตอร์และความเร็วที่สามารถแบ่งปันได้โดยเฉพาะตอนที่เราไม่ได้ใช้งานมันและทำไมไม่ลองทำเงินจากมันล่ะวิธีการคือในตอนที่คุณดูวิดีโอหรือตอนที่คุณกำลังหลับคุณก็แค่ตั้งค่าให้คอมคุณเป็นแรมทรอนและเราก็จะทำการกระจายความไวไปยังผู้ชมใกล้เคียงไม่ต้องห่วงจะไม่มีการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคุณแน่นอนแพลตฟอร์มของเราสามารถเข้าถึงได้แค่ความไวเมื่อความไวส่วนหนึ่งถูกส่งมายังระบบจากคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายผู้ชมสตรีมมิ่งก็จะได้คุณภาพและความเร็วในการโหลดที่ดีมากขึ้นยิ่งแรมทรอนของคุณส่งต่อความไวมากเท่าไหร่คุณก็ได้เงินมากเท่านั้นเพราะคุณเลือกเองได้คุณจะได้รับโทเก้นซึ่งสามารถแลกเป็นเงินได้หรืออาจจะบริจาคให้สตรีมเมอร์คนโปรดใช้ปลดล็อกคอนเทนต์พรีเมียมหรือใช้ซื้อและแจกสินค้าออนไลน์ด้วยแรมทรอนคุณแค่ต้องสตรีมผ่อนคลายแล้วทำเงินมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแรมทรอนวันนี้ไปที่ panosoft.com วันนี้และเริ่มเลยโอเคเดี๋ยวผมจะมีคลิปอันนึงนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับที่ฟังครั้งแรกผมอยากให้ฟังตั้งใจฟังคลิปอันถัดไปเนี่ยดีๆนิดนึงนะครับใช้เวลาแค่ประมาณสัก2นาทีกว่านะครับจะทำให้ท่านเห็นภาพรวมทั้งหมดของ panosoftหรือ Pando Project นะครับตัวแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องแรมเมตรอนนะครับแต่ว่าก่อนไปถึงเรื่องแรมเมตรอนเนี่ยจะพูดถึงเรื่องเทคโนโลยี Power by Community นะครับเราสร้างเทคโนโลยีสตรีมมิ่งนะครับที่ Power คือขับเคลื่อนนะครับ by Community ก็คือโดยสังคมออนไลน์โดยชุมชนสังคมออนไลน์เราเขียนอย่างนี้เนี่ยเราหมายความอย่างนี้จริงๆนะครับก็คือว่าเทคโนโลยี Power by Community นะครับมีคำว่าแรมเมตรอนนะครับโอเคอย่างที่เรียนให้ทราบครับสำหรับท่านโดยเฉพาะที่ท่านที่เข้ามาใหม่เลยนะครับอยากให้ตั้งใจฟังคลิปนี้ดีๆครับใช้เวลาแค่2นาทีกว่าๆนะครับสำหรับท่านที่ดูหลายๆรอบแล้วเนี่ยผมก็อยากจะเสนอให้ตั้งใจฟังนะครับอันนี้เนี่ยจะมีข้อมูลอะไรซ่อนอยู่ข้างในอยู่ค่อนข้างเยอะมากยิ่งท่านฟังเนี่ยท่านจะสามารถเข้าใจตัวธุรกิจนี้ได้อย่างทะลุปลุกโป่งมากๆนะครับใช้เวลาแค่2นาทีครับเริ่มเลยนะครับตอนนี้กว่า 80% ของสัญญาณความไวของอินเทอร์เน็ตถูกใช้ไปกับวิดีโอสตรีมมิ่งเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นความต้องการสำหรับการให้บริการด้านวิดีโอนั้นก็เพิ่มมากขึ้นและระบบการให้บริการนั้นยังรองรับได้ไม่พอทำให้การสตรีมมิ่งมีคุณภาพแย่และยังมีเวลาการโหลดที่ช้าเป็นที่น่าหงุดหงิดสำหรับลูกค้าที่ Panasoft เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีของการสตรีมมิ่งใหม่ทั้งหมดเพื่อคุณภาพการสตรีมมิ่งที่ดีกว่าสำหรับลูกค้าเราได้สร้างแพลตฟอร์มของการสตรีมมิ่งแบบกระจายตัวเพื่อกระจายการโหลดและทำให้คุณภาพการสตรีมมิ่งดียิ่งขึ้นดังนั้นหากคุณเป็นผู้ให้บริการด้านการสตรีมมิ่งที่มีความต้องการที่จะเชื่อมต่อกับผู้ชมผู้พัฒนาหรือแค่ผู้ใช้ที่กำลังมองหาวิธีการแบ่งปันที่แสนง่ายและปลอดภัยคุณจะพอใจในผลลัพธ์เป็นอย่างยิ่ง Pando เป็นชื่อของโครงสร้างเครือข่ายแบบต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ่งรวมกันเป็นต้นไม้ต้นใหญ่แต่ละต้นนั้นเรียกว่าแรมเมดภายในเครือข่ายสำหรับโปรเจกต์ของ PandoSoft เรากำลังรวบรวมแรมทรอนที่แตกต่างกันเพื่อนำมาใช้สำหรับแพลตฟอร์มโครงสร้างขนาดใหญ่และนี่คือบทบาทของคุณในการสร้างแพลตฟอร์มการกระจายขนาดใหญ่เราต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่หลากหลายเพื่อมาช่วยกันทำงานคล้ายๆกับการที่ Uber มีการใช้งานระบบตัวเลือกรับงานสำหรับคนขับอิสระหรือเครือข่ายคนขับที่พร้อมใช้งาน
PandoSoft จะช่วยให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้รับรายได้จากการเปิดและปิดการใช้งานบนแพลตฟอร์มเพื่อแบ่งปันความเร็วเราเกือบทุกคนมีคอมพิวเตอร์และความเร็วที่สามารถแบ่งปันได้โดยเฉพาะตอนที่เราไม่ได้ใช้งานมันและทำไมไม่ลองทำเงินจากมันล่ะวิธีการคือในตอนที่คุณดูวิดีโอหรือตอนที่คุณกำลังหลับคุณก็แค่ตั้งค่าให้คอมคุณเป็นแรมาทรอนและเราก็จะทำการกระจายความไวไปยังผู้ชมใกล้เคียงไม่ต้องห่วงจะไม่มีการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคุณแน่นอนแพลตฟอร์มของเราสามารถเข้าถึงได้แค่ความไวเมื่อความไวส่วนหนึ่งถูกส่งมายังระบบจากคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายผู้ชมสตรีมมิ่งก็จะได้คุณภาพและความเร็วในการโหลดที่ดีมากขึ้นยิ่งแรมาทรอนของคุณส่งต่อความไวมากเท่าไหร่คุณก็ได้เงินมากเท่านั้นเพราะคุณเลือกเองได้คุณจะได้รับโทเค็นซึ่งสามารถแลกเป็นเงินได้หรืออาจจะบริจาคให้สตรีมเมอร์คนโปรดใช้ปลดล็อกคอนเทนต์พรีเมียมหรือใช้ซื้อและแจกสินค้าออนไลน์ด้วยแรมาทรอนคุณแค่ต้องสตรีมผ่อนคลายแล้วทำเงินมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแรมาทรอนวันนี้ไปที่ panosoft.com วันนี้และเริ่มเลยครับผมพอจะเข้าใจภาพคร่าวๆของตัวธุรกิจของเรานะครับบริษัท IT ของเรานะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตมาย่อยข้อมูลที่อยู่ในคลิปวิดีโอสั้นๆนั้นนะครับใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยผมจะใช้เวลาประมาณสัก 30-40 นาทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเซสชั่นที่จะเป็นการถามตอบกันแต่ละท่านที่มีคำถามนะครับสามารถแชทไว้หมายถึงพิมพ์ไว้ในแชทได้เลยนะครับหรือจะเก็บไว้ถามตอนท้ายก็ได้นะครับผมขออนุญาตพูดถึงตัวบริษัทเรานิดนึงนะครับบริษัทของเราเนี่ยเป็นบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับบริษัทอินเตอร์ก็คือเราทำงานร่วมกันหลายๆประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวนะครับแต่ละประเทศเนี่ยก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกันไปนะครับบางประเทศก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาบางประเทศก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องการ develop เป็นโปรแกรมเมอร์นะครับแล้วก็การเอาที่จะเอาเทคโนโลยีเรียกว่าบล็อกเชนมาใช้นะครับส่วนของในแง่ของเรานะครับประเทศไทยเนี่ยเราทำในส่วนของ marketing และ management เป็นหลักนะครับคือ marketing และ management คืออะไรก็คือเราทำเรื่องเกี่ยวกับการตลาดการบริหารนะครับเราจะทำยังไงให้ตลาดนี่โตเราทำยังไงถึงจะหาพาร์ทเนอร์ได้ตามสิ่งที่เราทางนักพัฒนาเราวางไว้นะครับซึ่งตอนนี้ได้รับการตอบรับดีมากๆนะครับตอนนี้ได้รับการตอบรับดีมากๆครับโอเคมิชชั่นหลักๆของเรานะครับมิชชั่นเนี่ยบริษัทใหญ่ๆเนี่ยปกติต้องมีมิชชั่นอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราจะยังไม่ใช่บริษัทใหญ่นะครับแต่ว่าอีกไม่นานนี้ภายในปี2ปีนี้ผมว่าเราเองเนี่ยจะเป็นบริษัทที่เติบโตมากๆนะครับมิชชั่นหลักๆของเรานะครับเราต้องการเสริมพลังให้ผู้คนนะครับด้วยการพลิกโฉมเลยนะครับเป็นการพลิกโฉมวงการสตรีมมิ่งเลยปฏิวัติหรือพลิกโฉมวงการสตรีมมิ่งเลยนะครับและเราจะเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านทุกคนนะครับให้เป็นเครื่องผลิตเงินเราหมายความอย่างนั้นจริงๆนะครับถ้าสมมุติว่าไม่เชื่อดูต่อไปนะครับโอเคโฟกัสหลักๆของเราคืออะไรวิดีโอสตรีมมิ่งที่เราพูดตอนต้นนะครับจริงๆตอนนี้เนี่ยในชีวิตประจำวันทุกคนเนี่ยได้รับไอตัวคลิปวิดีโอหรือตรงนั้นเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของวิดีโอสตรีมมิ่งไหมใช่นะครับคือที่ผ่านมานะครับเราก็จะส่งข้อมูลกันเป็นเท็กซ์เป็นตัวหนังสือนะครับถัดมาเนี่ยเราก็จะส่งเป็นรูปภาพตอนนี้เนี่ยหลายๆท่านจะมีโอกาสได้รับข้อมูลที่เป็นคลิปที่เป็นวิดีโอนะครับและเช่นเดียวกันหลายๆครั้งเนี่ยเวลาท่านเปิดคลิปต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับหมุนติ้ว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 ไม่ยอมขึ้นสักทีหรือเวลาท่านดูทีวีสมาร์ททีวีต่างๆเนี่ยก็จะมีหลายๆครั้งที่เครื่องมันแฮงนะครับอันนั้นเนี่ยเราจะมาจัดการปัญหาเหล่านั้นนะครับโอเคอันนี้คือข้อมูลอินเทอร์เน็ตเขามีการศึกษาเรียบร้อยนะครับ 80% นะครับใน 100% เนี่ย 80% เนี่ยของสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยถูกใช้ไปกับวิดีโอสตรีมมิ่งนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เขาเรียกแบนด์วิดท์ที่เยอะมากๆนะครับโอเคที่ผมบอกไปแล้วนะครับผมจะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องวิดีโอสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มต่างๆหรือแอปต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube Twitch หรือ Netflix เนี่ยทุกตัวเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มหรือแอปที่เกี่ยวกับเรื่องวิดีโอสตรีมมิ่งทั้งนั้นนะครับผมอยากให้ดู2บรรทัดแรกนะครับบรรทัดแรกเนี่ยจำนวนผู้คนที่อยู่ในแอปต่างๆเหล่านั้น TikTok มี500ล้านคน YouTube 2,000 ล้านนะครับ Twitch 150ล้าน Netflix 250ล้านนะครับประเด็นตรงนั้นเนี่ยผมยังไม่ค่อยสนใจมากเท่าไหร่นะประเด็นที่ผมสนใจมากคือบรรทัดที่2นะครับรายได้ของแต่ละแอปหรือแต่ละแพลตฟอร์มที่เขาสร้างได้นะครับแต่ละท่านดูเลยนะครับผมขออนุญาตไม่ได้คูณเป็นเงินบาทให้นะครับท่านเนี่ยสามารถคูณเป็นเงินบาทด้วยการคูณ30ได้นะครับสั่ง TikTok เนี่ยมียอดขายเนี่ย 8,000 ล้านนะครับมีรายได้เนี่ย 8,000 ล้าน 8,000 ประมาณสัก 200,000 ล้านบาทนะครับ
TikTok บริษัทเดียว 200,000 ล้านบาทนะครับ 200,000 ล้านบาทเลยนะครับ YouTube เนี่ย 18,000 ล้านเหรียญนะครับ Twitch 4,000 ล้านนะครับ Netflix เนี่ย 15,000 ล้านนะครับอันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้แต่ละท่านคิดแล้วก็ผมสนใจมากๆก็คือว่ารายได้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่เขาสร้างได้ทั่วโลกเนี่ยมันไปไหนนะครับจริงๆหลายๆท่านตอบถูกในใจอยู่แล้วนะครับสิ่งที่มันไปก็คือไปตามเจ้าของแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube Twitch หรือ Netflix นะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลเดียวหรือเป็นกลุ่มคนนะครับก็คือคนเหล่านั้นเนี่ยก็คือเป็นคนที่ได้รายได้ตรงนี้ได้กำไรตรงนี้สิ่งที่เราจะทำวันนี้เนี่ยเราจะสร้างแพลตฟอร์มระดับโลกนะครับกระจายไปทั่วโลกนะครับแต่สิ่งที่เรามองหาเนี่ยอย่างที่ผมบอกตอนต้นครับเรามองหาพาร์ทเนอร์แล้วก็เป็นผู้ร่วมทุนกับเราเป็นผู้ร่วมบริษัทคล้ายๆกับเป็นเจ้าของร่วมกันกับเรานะครับสาเหตุที่ผมบอกว่าเป็นเจ้าของร่วมกันก็คือว่าแพลตฟอร์มของเราเนี่ยแอปของเราเนี่ยจะกระจายไปทั่วโลกใช่ไหมครับพอกระจายไปทั่วโลกเสร็จเราสร้างรายได้ได้เนี่ยเราจะมีนำกำไรบางส่วนมาแบ่งปันให้ทุกท่านในนี้นะครับแบ่งปันเท่าไหร่ยังไงแล้วแต่เลเวลนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับตรงนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะให้แต่ละท่านสนใจนะครับโอเคแล้วก็ที่ผ่านมานะครับ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการศึกษานะครับธุรกิจวิดีโอสตรีมมิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix YouTube Twitch เนี่ยมีการเติบโตมหาศาลมากๆ TikTok อาจจะสูงกว่านี้นะครับ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการเติบโตมากกว่า 2-3 เท่าตัวเลยนะครับภายใน5ปีแค่นั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่ดีมากๆน่าสนใจมากๆนะครับวิดีโอสตรีมมิ่งแต่ละท่านเนี่ยถ้าสมมติมีโอกาสนะครับอยากให้แต่ละท่านเนี่ยมีโอกาสเข้าไปสัมผัสหรือว่าไปมีส่วนนึงของวิดีโอสตรีมมิ่งนะครับด้านล่างเนี่ยจะมีพูดถึงว่ากลุ่มที่เป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยคือกลุ่มที่อยู่อายุระหว่าง18ถึง34ปีผมมั่นใจว่าหลายๆท่านในนี้เนี่ยอายุอยู่ในช่วงนี้จริงๆนะครับผมพูดถึงอายุของจิตใจด้วยนะครับคือไม่ว่าท่านจะอายุ60 70นะครับผมว่าถ้าจิตใจท่านอายุไม่เกิน30เนี่ยท่านอยู่ในธุรกิจนี้ได้นะครับรวมทั้งตัวผมเองด้วยนะครับผมเองก็อยู่ในช่วง18ถึง34เหมือนกันดังนั้นผมก็เข้ามาจับในส่วนของวิดีโอสตรีมมิ่งซึ่งเป็นธุรกิจที่เติบโตมากๆนะครับโอเคตรงนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนิดเดียวนะครับอันนี้เนี่ยจะพูดถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือโอกาสที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างกับแอปหรือว่าแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับใช้เวลานิดเดียวนะครับลาเมตอนนะครับหลายๆท่านเนี่ยผมมั่นใจว่าหลายๆท่านในนี้เนี่ยเป็นทั้งผู้ชมมีบางส่วนก็จะเป็นเขาเรียกเป็นสตรีมเมอร์นะครับเป็นผู้ผลิตเนื้อหาด้วยหลายๆท่านมีโอกาสที่จะประสบปัญหากับที่ในคลิปโชว์ให้ดูแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับไอ้วงจรปกตินะครับก็คือจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือจะมีผู้ผลิตเนื้อหาหรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยก็คือจะอัปโหลดนะครับอัปโหลดข้อมูลต่างๆหรือว่าคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยขึ้นไปที่แพลตฟอร์มตามที่พูดถึงเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ย Centralized CDN นะครับอันนี้เนี่ยเป็นงานหลังบ้านของแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านั้นนะครับ Centralized CDN แปลเป็นภาษาไทยว่ายังไงแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่าระบบกระจายสัญญาณแบบรวมศูนย์สิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ทาวเวอร์ใหญ่ๆนะครับตั้งอยู่ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งสมมุติว่าที่อเมริกานะครับนั้นเนี่ยก็คือข้อมูลทุกอย่างเนี่ยต้องไปรวมที่อเมริกาแล้วมีการกระจายนะครับกระจายไปยังผู้ชมทั่วโลกนะครับแต่ว่าอยากให้หลายๆท่านคิดนิดนึงครับด้วยจำนวนผู้ชมที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งทุกวันนี้เนี่ยหลายๆคนถูกกักอยู่ในบ้านอยู่ในออฟฟิศหมายถึงว่า work from home หรือว่าโอกาสในการเดินทางน้อยลงเนี่ยจำนวนผู้ชมเนี่ยก็จะเยอะขึ้นมากๆนะครับขณะเดียวกันพอมีจำนวนผู้คนเยอะขึ้นมากๆเนี่ยคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือผู้ผลิตเนื้อหาซึ่งเขาเหล่านั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างรายได้นะครับเขาก็จะผลิตหรือว่ามีผู้คนที่เข้ามาอยากจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยากจะเป็นผู้กระจายสัญญาณไม่ใช่ผู้กระจายสัญญาณผู้ผลิตเนื้อหามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเลยไปถึงว่าคุณภาพของภาพและเสียงนะครับที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆที่ผ่านมาจะมีพูดถึง HD นะครับ Ultra HD ตอนนี้มีพูดถึง 2K มีพูดถึง 4K มีพูดถึง 8K นะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ชมที่เพิ่มขึ้นผู้ผลิตเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นคุณภาพของภาพและเสียงที่เพิ่มขึ้นประเด็นปัญหาจะเกิดตรงนี้ครับมันจะมีโอกาสที่จะเกิดคอขวดขึ้นครับที่ระบบหลังบ้านระบบ Centralized CDN นี่แหละครับระบบฟอร์เวิร์ด
ซึ่งคอเกิดปัญหาคอขวดตรงนี้ปุ๊บปัญหาที่เราพบก็คือว่าการส่งสัญญาณหรือการรับสัญญาณเนี่ยก็จะเป็นไปอย่างเชื่องช้านะครับมีการบัฟเฟอร์อยู่เรื่อยๆนะครับเรามีวิธีการแก้ไขนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วเราปฏิวัติวงการสตรีมมิ่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานี่จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับเราก็จะมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์เหมือนกันนะครับมีผู้ผลิตเนื้อหาเหมือนกันครับส่งเข้าแพลตฟอร์มของเราซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับเราจะมีแพลตฟอร์ม4แพลตฟอร์มระดับโลกนะครับแต่แทนที่เราจะมีระบบเซ็นทรัลไลซ์ CDN หรือระบบกระจายสัญญาณแบบรวมศูนย์นะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราเป็นระบบกระจายสัญญาณแบบกระจายศูนย์นะครับเราใช้แต่ละเครื่องเนี่ยแต่ละมันจะมีคำว่าลาเมตอนเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมอันนี้ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแต่ละเครื่องที่มาร่วมเป็นตัวช่วยกระจายสัญญาณแต่ว่าเป็นตัวกระจายสัญญาณแบบรวมกระจายศูนย์นะครับตัวกระจายสัญญาณต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยทั่วกรุงเทพทั่วประเทศไทยทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั่วเอเชียแล้วก็อีกไม่นานก็จะกระจายไปทั่วโลกนะครับอันนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือว่านอกจากระบบขอโทษครับผมนอกจากระบบที่มาจัดการแล้วเนี่ยเรายังมีใช้ระบบบล็อกเชนด้วยนะครับที่มาเป็นตัวจัดการระบบลาเมตอนต่างๆแบบนี้ซึ่งสาเหตุที่เราใช้บล็อกเชนเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าทำไมเราถึงใช้บล็อกเชนนะครับสิ่งที่ได้ก็คือว่าสัญญาณของวิดีโอสตรีมมิ่งต่างๆจากคอนเทนต์ครีเอเตอร์ผู้ผลิตเนื้อหาไปยังผู้ชมเนี่ยก็จะดีขึ้นมากๆไหลลื่นมากๆนะครับโอเคอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับคือตัวโปรเจกต์ของ Pando Soft หรือ Pando Project นะครับสิ่งบริษัทอื่นๆเนี่ยก็คือว่าเวลาเขาทำแอปนะเขาจะมีลงทุนด้วยเซิร์ฟเวอร์ทาวเวอร์ขนาดใหญ่มากๆตั้งอยู่ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือว่าเราปฏิวัติวงการสตรีมมิ่งเราแตกตรงนี้ออกไปนะครับเราไม่ต้องลงทุนเซิร์ฟเวอร์ใหญ่มากๆเราก็มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ไม่อยากนะครับและเสร็จแล้วเราก็จะทำให้ลาเมตอนแต่ละตัวกระจายไปทั่วโลกกระจายไปทั่วโลกทำให้ช่วยกันกระจายสัญญาณนะครับประสบการณ์การทั้งชมทั้งฟังหรือว่าทั้งอัปโหลดของวิดีโอสตรีมมิ่งเนี่ยก็จะดีขึ้นมากๆนะครับโอเคทุกท่านเนี่ยทุกท่านที่อยู่ในนี้นะครับผมเรียนเชิญมาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติวงการสตรีมมิ่งมาเป็นส่วนหนึ่งมาเป็นลาเมตอนนะครับซึ่งท่านสนใจเนี่ยเดี๋ยวจะดูต่อๆไปสไลด์ต่อๆไปจะมีข้อมูลนะครับว่าถ้าสนใจจะทำอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคสาเหตุที่เราใช้บล็อกเชนนะครับประเด็นหลักๆคืออยู่ที่ข้อ2นี่เลยครับคือสัญญาณวิดีโอสตรีมมิ่งเนี่ยจะดีขึ้นมากๆคุณภาพเนี่ยจะเร็วขึ้นมากๆจะสามารถจัดการลื่นไหลจริงๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าประโยชน์ของมันนะครับของบล็อกเชนเนี่ยระบบจะมีความโปร่งใสมากๆตอนนี้เนี่ยหลายๆท่านคงเคยได้ยินข้อมูลอยู่แล้วนะครับธนาคารหลายๆธนาคารนะครับตอนนี้เนี่ยหันมาใช้ระบบบล็อกเชนในการโอนเงินแล้วเพราะธนาคารเหล่านั้นเนี่ยเขามั่นใจมากๆว่าระบบนี้เนี่ยโปร่งใสมากๆและโอกาสการแฮกจะเรียกเป็นศูนย์เลยก็ได้นะครับคือเวลาถ้าจะแฮกเนี่ยจะต้องมีคอมพิวเตอร์จริงๆจะเรียกว่าทำไม่ได้เลยก็ได้เพราะว่าการแฮกเนี่ยของเราเนี่ยจะต้องแฮกทีเดียวเป็นล้านเครื่องหรือล้านคอมพิวเตอร์ทั่วโลกนะครับและผลที่ตามมาก็คือว่าค่าใช้จ่ายในการส่งกระจายสัญญาณก็จะถูกลงด้วยนะครับพอถูกลงแล้วมันเป็นยังไงถูกลงก็กำไรมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพูดว่าพอกำไรมากขึ้นแล้วเกิดอะไรยังไงนะครับโอเคสิ่งที่เราทำนะครับผมบอกแล้วนะครับเราเทคโนโลยี power by community นะครับเราสร้างเทคโนโลยีนะครับที่ขับเคลื่อนหรือ power นะครับ by community โดยชุมชนสังคมออนไลน์ทั้งหมดที่เราสร้างตรงนี้แหละครับคือระบบนิเวศที่เราสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกนะครับแพลตฟอร์ม4แพลตฟอร์มนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงว่า PandoJo PandoGo ShowUs หรือ TiraX เนี่ยคืออะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้คือเป็นแอปเป็นแพลตฟอร์มเป็นแอปนะครับสิ่งด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับก็คือเป็นแพลตฟอร์มหรือโครงสร้างพื้นฐานที่เรากำลังทำอยู่นะครับตัวเราเองซึ่งเป็นตัวแทนประเทศนะครับแล้วก็ตัวลาเมตอนที่ผมพูดถึงก็คือว่าเรามาเป็นร่วมอยู่ในระบบนิเวศอันนี้มาช่วยกันกระจายสัญญาณนะครับแล้วก็อีกหน่วยงานหนึ่งที่เราต้องการก็คือว่าการที่มี representative หรือเราจะเรียกว่าเมกะตอนซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับอันนี้เนี่ยด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับก็คือเป็นการทำโครงสร้างพื้นฐานด้านขวามือตรงนี้ก็คือเป็นแอปที่ไปอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานตรงนั้นนะครับผู้ชมนะครับอันนี้เนี่ยผมหมายถึงผู้ชมทั่วโลกเลยนะครับไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นลาเมตอนหรือเป็นเมกะตอนนะครับผู้ชมทั่วโลกที่มีมือถือที่มีแท็บเล็ตที่มีสมาร์ททีวีสามารถเข้าถึงแอปต่างๆเหล่านี้ของเราได้ฟรีหมดนะครับคือสามารถเข้าถึงได้หมดนะครับรวมไปถึงผู้ผลิตเนื้อหานะครับทุกคนในโลกเลยนะครับที่ต้องการเป็นผู้ผลิตเนื้อหาด้วยมือถือเครื่องเดียวนี่แหละครับ
จะสามารถทำให้ผลิตเนื้อหาระดับมืออาชีพได้ไม่ยากเลยนะครับก็จะสามารถเข้ามาอัพโหลดข้อมูลเข้ามาในแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วเสร็จแล้วอยากให้ท่านคิดไปก็คือว่าพอเราสร้างระบบนิเวศต่างๆพวกนี้ครบเรียบร้อยแล้วมีทั้งโครงสร้างพื้นฐานมีทั้งแอประดับโลกมีทั้งผู้ชมมีทั้งผู้ผลิตเนื้อหาแล้วเนี่ยสิ่งที่จะตามมาคือข้างล่างนะครับรายได้ต่างๆที่จะตามเข้ามาครับรายได้จากไม่ว่าจะเป็นค่าโฆษณาค่า subscription เดี๋ยวผมจะมีพูดถึงว่ารายได้เนี่ยมันมีหลายช่องทางมากๆนะครับโอเครายได้ก็จะตามเข้ามานะครับโอเคเมื่อสักครู่เนี่ยผมมีพูดถึงเรื่องไอตัวแอปที่ผมพูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็น Pandojo Pandogo Show Us หรือ Jira X เนี่ยผมจะหลายๆท่านเนี่ยจะมีคำถามว่าเฮ้ยแอปแต่ละตัวมันทำงานยังไงผมจะใช้เวลาพยายามจะใช้เวลาไม่นานนะครับจะอธิบายคร่าวๆว่าแอปแต่ละตัวเนี่ยเราออกแบบไว้อย่างไรบ้างนะครับโอเคผมจะไปพูดถึง Pandojo ตัวแรกเลยนะครับแอปเนี่ย Pandojo เนี่ยเป็นแอปตัวแรกที่เรากำลังจะลอนช์นะครับตอนนี้แอปเนี่ยพร้อมแล้วเรากำลังรอโครงสร้างพื้นฐานอยู่นะครับผมคิดว่าภายในสัก 1-2 เดือนเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยจะมีโอกาสได้ลองนะครับแล้วก็ภายใน 1-2 เดือนนี้เนี่ยเราก็จะลอนช์นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยทุกท่านทุกคนบนโลกก็สามารถใช้ฟรีได้นะครับ Pandojo เนี่ยออกแบบไว้เพื่ออะไรนะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยเราออกแบบหลักๆเนี่ยเป็นแอปสำหรับเกมมิ่งอีสปอร์ตนะครับท่านใดก็ตามลูกหลานของแต่ละท่านหรือว่าตัวท่านเองเนี่ยที่สนใจเรื่องเป็นเกมเมอร์หรือว่าเล่นเกมออนไลน์เนี่ยแอปนี้เนี่ยออกแบบสำหรับอันนั้นโดยเฉพาะนะครับแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนอกจากเราออกแบบเพื่อเกมเมอร์หรืออีสปอร์ตโดยเฉพาะเนี่ยเรายังขยายฟีเจอร์ของมันขยายฟังก์ชันพิเศษของมันนะครับให้แอปตัวนี้เนี่ยสามารถเป็นช่องสัญญาณให้ท่านได้นะครับหลายๆท่านต้องการมีช่องสัญญาณของตัวเองตัวนี้เนี่ยท่านสามารถทำช่องสัญญาณของท่านได้ดูจากรูปข้างล่างได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการถ่ายคอนเสิร์ตนะครับสมมุติว่าท่านอยากจะจัดคอนเสิร์ตส่วนตัวนะครับท่านสามารถใช้แอปของเรานี้เนี่ยในการกระจายสัญญาณได้นะครับในการกระจายไปสู่ผู้คนของท่านหรือว่าผู้คนทั่วโลกได้เลยนะครับด้วยเพียงมือถือของท่านนะครับไม่จำเป็นต้องใช้กล้องระดับไฮเอนด์เลยนะครับหรือว่าแม้ว่าท่านมีสถานการณ์ดีๆอื่นๆที่อยากจะแชร์นะครับไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานงานรับปริญญาได้ลูกคนใหม่อะไรต่างๆเนี่ยได้หมดนะครับได้หมดเลยท่านสามารถมีช่องของตัวเองได้เลยนะครับท่านสามารถสร้างรายได้จากตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็แอปของเราเนี่ยจะมอบไปอิสระของสำหรับท่านนะครับในการควบคุมช่องสัญญาณของท่านเองในการควบคุมรายได้ของท่านเองนะครับอันนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้พูดลงรายละเอียดนะครับหลายๆท่านที่เป็นสตรีมเมอร์อยู่แล้วคงทราบจุดนี้ดีนะครับว่าท่านต้องการอิสระภาพมากขนาดไหนนะครับโอเคตัวนี้ที่ผมบอกไปนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นเกมเมอร์เนี่ยท่านสามารถมาไลฟ์มาสตรีมเกมในแอปของเราได้อย่างเป็นอิสระนะครับไม่มีสัญญาอะไรที่ไม่เป็นธรรมนะครับท่านที่ต้องการมีช่องของตัวเองอยากจะไลฟ์สตรีมอย่างที่ผมยกตัวอย่างนะครับท่านที่ต้องการจะจัดงานแต่งงานหรือเนื้อหาอะไรก็ตามคอนเสิร์ตของท่านนะครับหรือว่าการสอนคอร์สต่างๆของท่านก็ได้หรือท่านเป็นติวเตอร์ก็สามารถใช้ประโยชน์จากไอ้ตัวช่องสัญญาณนี้ได้นะครับจะมีผู้ชมรออยู่ทั่วโลกระดับเป็นล้านคนเลยนะครับที่กำลังรอที่จะดูตัวนี้นะครับโอเคในช่วงของรายได้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นสำหรับในแง่ของสตรีมเมอร์คนที่จะผู้ผลิตเนื้อหานะครับจะมีรายได้หลายๆช่องทางมากไม่ว่าจะเป็นค่า subscription นะครับไม่ว่าจะเป็นก็เรียกของขวัญจากผู้ชมนะครับซึ่งจะจ่ายให้ท่านเป็นโทเค็นสามารถบริจาคให้ท่านเป็นโทเค็นได้ไม่ว่าจะเป็นค่าโฆษณาไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าออกมาขายท่านจะมีรายได้หลายทางมากแล้วแต่ท่านจะจินตนาการอันนี้เราก็ยกตัวอย่างมาส่วนเดียวนะครับโอเคอันนี้สำหรับ viewer นะครับสำหรับผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยก็อยากจะเป็นสตรีมเมอร์บางท่านเนี่ยก็อาจจะไม่อยากจะเป็นสตรีมเมอร์อยากจะเป็นผู้ชมนะครับผู้ชมเนี่ยสามารถแชทกับแฟนของท่านได้เรียกว่ายังไม่ใช่แฟนหมายถึงว่าสตรีมเมอร์ที่ท่านชื่นชอบได้นะครับสามารถแชทได้หรือแม้แต่ท่านแชทกันเองในกลุ่มแฟนคลับก็ได้นะครับอันอีกอันนึงเนี่ยท่านจะได้รับประสบการณ์การดูสตรีมมิ่งที่ยอดเยี่ยมนะครับประเด็นสำคัญสำหรับสตรีมเมอร์นะครับสำหรับวิวเวอร์นะครับนอกจากได้ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมีฟังก์ชันดีๆเพิ่มเติมแล้วเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเราเองมีโอกาสดูวิดีโอสตรีมมิ่งนะครับเราจะมีโอกาสดูโฆษณานะครับหลายๆครั้งเราก็จะรีบสคิปผ่านนะครับรีบกดให้มันผ่านไปนะครับแต่ว่าในแอปอันนี้เนี่ยเราสร้างฟังก์ชันพิเศษขึ้นมานะครับถ้าสมมติท่านมีโอกาสที่จะดูโฆษณานี้เนี่ยท่านเองเนี่ยก็มีโอกาสจะสร้างรายได้ด้วยอันนี้ผมพูดถึงผู้ชมทั่วโลกนะครับเป็นล้านๆเป็นหลายร้อยล้านคนนะครับถ้าสมมติเขาดูโฆษณาเขาจะมีโอกาสสร้างรายได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันที่สุดยอดมากๆนะครับของเราโอเคตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้เกิดขึ้นก็คือว่าสตรีมเมอร์นะครับอยากให้คนในประเทศไทย
ในเอเชียนะครับมีโอกาสที่จะสร้างรายได้ระดับนี้เหมือนกันอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันอยู่ในแอปทางตะวันตกนะครับเป็นไม่ได้พูดถึงตรงนั้นแล้วกันนะครับก็คือว่ารายได้ที่เขาสร้างเนี่ยก็จะเยอะมากๆระดับเป็นล้านเหรียญต่อปีนะครับเราก็อยากจะให้ผู้คนในบ้านเราเด็กๆคนรุ่นใหม่แม้แต่คนรุ่นปัจจุบันก็ตามนะครับมีโอกาสสร้างรายได้จากการเป็นสตรีมเมอร์ด้วยนะครับโอเคอีกแอปที่ผมจะพูดถึงนะครับ Tutor X ตัวนี้เนี่ยชื่อก็จะสื่ออยู่แล้วนะครับ Tutor ก็คือเป็นอะไรที่เกี่ยวเรื่องการเรียนการสอนนะครับอะไรที่เกี่ยวเรื่องการเรียนการสอนการอบรมก็ได้นะครับสิ่งที่เราพยายามจะสร้างอันนี้นะครับเราจะพยายามจะสร้างว่าการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งตอนนี้เนี่ยนักเรียนนักศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้การเรียนการสอนออนไลน์นะครับซึ่งหลายๆคนก็จะบ่นว่าน่าเบื่อบ้างนะครับแล้วก็ทางไม่ใช่เฉพาะทางนักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับอาจารย์เองเนี่ยหรือคุณครูเองเนี่ยเขาก็ประสบความยากลำบากในการจัดการกับแอปที่มีอยู่ในปัจจุบันในการเรียนการสอนทำให้จะทำยังไงให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยมีความสนุกเกิดเขาเรียก engagement นะครับเกิดการเรียนการสอนที่เหมือนกับการเรียนในห้องมากที่สุดอันนี้คือปณิธานหลักของ Tutor X เลยนะครับเราต้องการทำให้การเรียนการสอนออนไลน์นะครับเปรียบเสมือนหรือเสมือนกับการเรียนการสอนในห้องมากที่สุดสิ่งที่เราได้รับฟีดแบคก็คือว่าถ้าเราทำได้ตามที่เราที่เดี๋ยวสไลด์ที่ผมจะโชว์นะครับการเรียนการสอนเนี่ยจะเหมือนกับการเรียนการสอนในห้องกว่า 70% 80% เลยนะครับนี่ครับการเรียนการสอนจะเสมือนของจริงมากๆนะครับจะแต่ว่าจะไปบอกเหมือน 100% จะไม่ใช่ระดับนั้นนะครับโอเค Tutor X เนี่ยการเรียนการสอนจะเสมือนจริงมากดูจากรูปได้เลยนะครับก็เนี่ยจะมีการยกมือตอบอะไรต่างๆนะครับจะมีสามารถใช้กล้องหลายๆมุมได้นะครับสามารถใช้กล้องหลายๆมุมได้เป็นการเรียนการสอนสามารถเห็นกันได้ทุกมุมนะครับแล้วก็เครื่องมือหรือแหล่งข้อมูลจะครบในที่เดียวกันเลยไม่ต้องออกจากแอปนี้ไปอยู่แอปนั้นออกจากแอปนี้ไปอยู่แอปโน้นทุกอย่างจะอยู่ในแอปเดียวกันหมดแล้วก็รวมทั้งมีไลบรารีด้วยนะครับมีห้องสมุดที่จะเก็บข้อมูลดีๆทั้งหมดไว้ในนี้นะครับอันนี้มีมุมมองกล้องหลายตัวจริงๆสำหรับสตรีมเมอร์หรืออาจารย์หรือคุณครูนะครับก็จะเหมาะมากๆคือสไลด์นึงหรือว่ากล้องนึงเนี่ยอาจจะโชว์ที่สไลด์อีกกล้องนึงอาจจะโชว์ที่อาจารย์อีกกล้องนึงอาจจะโชว์ที่ตัวอย่างอะไรต่างๆเนี่ยสามารถทำได้นะครับแล้วก็หน้าจอสามารถปรับได้หลากหลายรูปแบบมากไม่น่าเบื่อไม่จำเจนะครับจะเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่มากๆครับหน้าจออิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันพิเศษเหมือนกันนะครับอย่างสมมติสมัยที่เราเรียนอยู่นะครับก็คือว่าเวลาอาจารย์มาเขียนข้อเรียนเขียนคำถามเขียนโจทย์บนกระดานนะครับเขาก็จะให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาเข้าไปทำคำตอบบนกระดานอันนี้เนี่ยมีฟังก์ชันพิเศษที่สามารถทำได้นะครับทำยังไงเดี๋ยวรอแอปมันออกใกล้ๆแอปออกเราจะรู้นะครับแต่จริงๆทางทีม developer ของเราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกฟังก์ชันนึงนะครับแบ่งกลุ่มย่อยได้นักเรียนของเราสมมติมี 40-50 คนนะครับเราสามารถแบ่งกลุ่มย่อยให้นักศึกษาหรือนักเรียนทำงานเป็นกลุ่มย่อยแล้วเสร็จแล้วค่อยมานำเสนอได้นักเรียนนิสิตนักศึกษาก็สามารถคุยในกลุ่มย่อยตรงนั้นได้เลยนะครับหรือมากไปกว่านั้นก็คือว่าในห้องเนี่ยสามารถทำทดสอบและประเมินผลเรียลไทม์ได้เลยจะประเมินผลภาพทั้งห้องก็ได้หรือเป็นของแต่ละบุคคลก็ได้นะครับโอเคสำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาจะรู้สึกยังไงสิ่งที่เขารู้สึกได้ก็คือว่าการเรียนการสอนจะเสมือนจริงมากๆเหมือนกับการเรียนในห้องเขาจะได้รับความสนุกสนานได้รางวัลได้ทั้ง engagement นะครับได้เสมือนจริงมากๆนะครับแล้วก็ทุกอย่างอยู่ในที่เดียวกันไม่ต้องออกจากที่นึงไปที่นึงอันนี้ก็จะเป็นสตรีมเมอร์เหมือนกันหลายๆท่านนะครับสามารถเปิดคอร์สสอนได้หรือเป็นติวเตอร์หรือเป็นโค้ชสามารถใช้ตัวนี้ได้จริงๆตัวที่แล้วก็ใช้ได้นะครับตัวนี้ก็จะสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับอยากให้แต่ละท่านของเราเนี่ยทั้งในเมืองไทยทั้งในเอเชียนะครับมีโอกาสที่จะเป็นสตรีมเมอร์สร้างรายได้จากแพลตฟอร์มจากวิดีโอสตรีมมิ่งระดับโลกของเรานะครับโอเคอีก2ตัวผมอาจจะไม่ได้พูดถึงลงรายละเอียดครับ Show Us เนี่ยเป็นแหล่งรวมความบันเทิงหรืออัจฉริยภาพเลยนะครับท่านมีของดีท่านสามารถมาโชว์ได้นะครับแอปที่มีอยู่ในปัจจุบันก็จะมีอย่างนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนอกจากท่านมีของดีมีสิ่งดีๆที่จะโชว์มีอัจฉริยภาพที่จะโชว์แล้วเนี่ยมีความสามารถพิเศษที่จะโชว์แล้วเนี่ยท่านมีโอกาสที่จะสร้างรายได้มากกว่านั้นด้วยนะครับท่านเราสามารถจะสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเราจะสร้าง marketplace นะครับท่านมีของดีมีคนที่ต้องการใช้ประโยชน์จากตรงนั้นเกิดการจ้างงานกันได้นะครับตรงนี้เนี่ยจะทำให้เกิดตรงนั้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกเช่นเดียวกันนะครับPandoGo เนี่ยเป็นแหล่งรวมความบันเทิงนะครับไม่ว่าจะเป็นของตะวันตกตะวันออกไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หนังสั้นละครความบันเทิงสารคดีอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะเพิ่มโอกาสนะครับให้ผู้ผลิตนะครับในเมืองไทยนักเรียนนิสิตนักศึกษาก็ได้นะครับผู้ผลิตภาพยนตร์ผู้ผลิตหนังสั้นผู้ผลิตคลิปผู้ผลิตสารคดีต่างๆในเมืองไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเอเชียเนี่ยมีโอกาสที่จะกระจายเนื้อหาดีๆเนี่ยไปให้ผู้ชมทั้งในประเทศ
ในภูมิภาคแล้วก็ทั่วโลกและพอท่านกระจายตรงนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะสร้างรายได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวนะครับอันนี้เนี่ยจะลอนช์อีกไม่นานเช่นเดียวกันนะครับด้วยแอปต่างๆเหล่านี้นะครับประสบการณ์เนี่ยก็คือว่าจะโหลดดิ้งเร็วมากๆใช้ระบบบล็อกเชนนะครับโอเคคลิปอันนี้นะครับก็เท่าที่ผมพูดมานะครับย่อยต่างๆมาเนี่ยมันจะมาสรุปอยู่ในคลิปตัวนี้นะครับแต่ท่านเนี่ยอยากให้ตั้งใจฟังนะครับคลิปตัวนี้ใช้เวลาประมาณสัก3นาทีแค่นั้นเองนะครับประมาณ3นาทีท่านก็จะเห็นภาพตรงนี้ความเป็นไปได้ของระบบของเรานะครับแล้วก็ท่านค่อยตัดสินใจว่าจะสนใจที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กับเราหรือเปล่านะครับคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังว่างอยู่หรือเปล่าเราอยากจะให้งานมันทำแทนที่มันจะทำให้คุณต้องเสียเงินตอนนี้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของคุณจะสร้างรายได้ให้กับคุณยังไงหรอก็ที่ Pandosoft เรากำลังทำให้ระบบเทคโนโลยีของการสตรีมมิ่งนั้นเป็นไปอย่างทั่วถึงเพื่อที่ลูกค้าของเราจะได้ใช้งานการสตรีมมิ่งที่ดีกว่าทุกวันนี้ความเร็วของอินเทอร์เน็ตกว่า 80% ถูกใช้ไปกับการสตรีมมิ่งวิดีโอและระบบการทำงานของมันก็ยังรองรับได้ไม่ดีพอทำให้ลูกค้าต้องทนหงุดหงิดไปกับการสตรีมมิ่งคุณภาพแย่และความเร็วในการโหลดที่ช้าแต่ระบบของเรานั้นแตกต่างเพราะแทนที่เราจะใช้เซิร์ฟเวอร์หลักเพียงหนึ่งเดียวสำหรับการใช้งานเราได้สร้างแพลตฟอร์มการสตรีมมิ่งแบบกระจายตัวขึ้นมาเพื่อกระจายการโหลดและทำให้คุณภาพของการสตรีมมิ่งดียิ่งขึ้นนั่นทำให้เหล่าผู้ใช้งานพอใจเป็นอย่างมากPando เป็นชื่อของเครือข่ายขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยกิ่งก้านยิบย่อยที่มารวมกันเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ในทางคล้ายกันเราจึงพยายามรวบรวมคอมพิวเตอร์หลากหลายเครื่องเพื่อการสร้างระบบขนาดใหญ่และแข็งแรงต้นไม้เหล่านี้ในระบบของ PandoSoft มีชื่อว่า Ramet ดังนั้นบนแพลตฟอร์มของ PandoSoft คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจึงถูกเรียกว่า Ramatron คล้ายๆกับการที่ Uber มีการใช้งานระบบตัวเลือกรับงานสำหรับคนขับเพื่อให้พวกเขามีตัวเลือกว่าจะปิดหรือเปิดเครือข่าย Available Driver PandoSoft ทำให้คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณอยากจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายบนคอมพิวเตอร์ตอนไหนเพื่อสร้างรายได้จากการแชร์ความเร็วอินเทอร์เน็ตทุกคนมีความเร็วอินเทอร์เน็ตส่วนที่ไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วโดยเฉพาะตอนที่คุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วทำไมไม่ใช้มันในการสร้างรายได้ล่ะทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณกลายเป็น Ramatronและเราจะดึงความเร็วอินเทอร์เน็ตของคุณส่วนหนึ่งเพื่อไปใช้กับการสตรีมมิ่งในชุมชนใกล้เคียงคุณเลือกเองได้ยิ่งคุณแชร์ความเร็วอินเทอร์เน็ตมากเท่าไหร่คุณก็ทำเงินได้มากเท่านั้นแต่อย่ากังวลไปเพราะเราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคุณได้เลยสักนิดแพลตฟอร์มของเราเข้าถึงได้แค่ความเร็วอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเราจะจ่ายโทเค็นที่สามารถแลกเป็นเงินสดได้หรือคุณจะโดเนทมันให้กับสตรีมเมอร์ที่คุณชื่นชอบเพื่อการปลดล็อกเนื้อหาพิเศษและการซื้อของขวัญต่างๆก็ได้Ramatron ทำให้คุณสามารถสตรีมชิลและสร้างรายได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน Ramatron วันนี้คุณจะได้มากกว่าการสร้างรายได้แต่คุณจะได้เข้าร่วมการขับเคลื่อนครั้งสำคัญจากผู้คนไปสู่ผู้คนวิดีโอสตรีมมิ่งถือเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่เหล่าเกมเมอร์วิดีโอโปรดิวเซอร์และอินฟลูเอนเซอร์ให้ความสำคัญแต่บริษัทใหญ่ๆกลับไม่แบ่งผลกำไรเท่าที่ควรทั้งยังคอยสร้างกฎเปลี่ยนกฎไปมาแต่คนออกจากระบบอย่างไรเยื่อใหญ่เอาทุกอย่างไปจากเราแบบซึ่งหน้าแต่โชคดีที่โปรเจกต์ของ Pando กำลังจะเปลี่ยนมันด้วยการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและคอมพิวเตอร์อีกนับพันที่เหมือนกับของคุณระบบการกระจายตัวนี้ถูกสร้างด้วยผู้คนและส่งมอบพลังคืนให้กับผู้คนทั้งยังไม่มีใครต้องสูญเสียความเป็นส่วนตัวหรือผลกำไรบริษัทอื่นๆคิดค่าติดตั้งระบบกว่า 3,000 เหรียญเพื่อการทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณกลายมาเป็น Ramatronแต่เราวางแผนที่จะคิดค่าบริการเพียง300เหรียญโดยจะเริ่มในเดือนเมษายน2021แต่คุณจะได้รับส่วนลดที่สูงมากภายในเวลาที่จำกัดเท่านั้นเพราะเมื่อRamatronจำนวนมากร่วมเครือข่ายค่าบริการจะสูงขึ้นตามไปด้วยจนถึงเดือนเมษาเริ่มทำมันเลยตอนนี้เพื่อราคาที่ดีที่สุดเมื่อพื้นที่สำหรับRamatronเต็มแล้วโอกาสดีๆของคุณก็จะหลุดมือไปดังนั้นหากคุณอยากเป็นหนึ่งในผู้โชคดีสมัครเลยวันนี้คุณอาจเคยพลาดซื้อหุ้นของ Google ตอนที่มันราคา85เหรียญหรือหุ้นของ Amazon ตอนราคา18เหรียญดังนั้นอย่าพลาดโอกาสสำคัญที่จะทำให้คุณเป็นหนึ่งใน Ramatron จากจำนวนที่จำกัดมากๆกับการปฏิวัติแพลตฟอร์มการสตรีมมิ่งครั้งใหญ่ที่จะทำให้คุณได้ส่งพลังและผลกำไรไปยังเหล่าผู้คนเราเริ่มกันเลยเถอะครับผมโอเคอันนี้เนี่ยก็คือเมื่อสักครู่ที่ผมพูดถึงนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมบอกเนี่ยก็คือว่าเราเทคโนโลยี power by community นะครับ community ก็คือว่าเป็นชุมชนผู้คนนะครับสังคมออนไลน์เนี่ยครับคือ
ความหมายก็คือว่าไม่ใช่เราคนเดียวนะครับก็คือว่าตัวเราตัวบริษัทเรานะครับแล้วก็มัสกูที่ผมพูดถึงราเมตอนแล้วก็มีพูดถึงเมตาตอนนะครับอันนี้เนี่ยแต่ละชุมชนนะครับแต่ละหน่วยชุมชนนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับจะอย่างสมมติราเมตอนเนี่ยก็เป็นตัวช่วยกระจายสัญญาณนะครับเมตาตอนเนี่ยก็คือกลุ่มคนหรือว่าชุมชนที่เรามองหาเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือเป็นตัวเลขที่เราต้องการนะครับที่ผมพูดไปเนี่ยเราต้องการหาพาร์ทเนอร์ที่เป็นราเมตอนนะครับ80,000 นะครับ 80,000 ลาเมตอนทั่วโลกเนี่ยเราต้องการ1ล้านนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยได้รับการตอบรับจากหลายๆประเทศเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหลายๆประเทศนะแม้แต่อเมริกาก็สนใจเข้าร่วมโปรเจกต์นี้นะครับเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์อันนี้นะครับส่วนในแง่ของเมตาตอนนะครับเราต้องการ500เมตาตอนสำหรับเมืองไทยครับเราได้โควต้ามาเพียง500ลาเมตอนนะครับแต่ว่าทั่วโลกเนี่ยก็คือเราจะมี 15,000 ลาเมตอนนะครับเมืองไทยเราต้องการเพียงหมายถึงเราได้โควต้าเพียง500ลาเมตร500เมตาตอนนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยอยากให้ท่านคิดนะครับถ้าสมมติมันทำได้จริงๆนะครับท่านสามารถเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ของท่านเป็นเครื่องผลิตเงินทำยังไงนะครับเราดูต่อไปครับอันนี้เนี่ยเป็นสเปคของเครื่องก็คือว่าของเราเนี่ยก็คือว่าแทนอย่างที่ผมบอกนะครับแทนที่เราจะลงทุนด้วยเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ๆเราแตกตรงนั้นออกให้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเนี่ยที่ท่านมีอยู่แล้วนะครับสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบได้มาตัวเป็นตัวกระจายสัญญาณได้นะครับลาเมตอนเนี่ยสเปคของเครื่องก็คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตแค่1เมกะบิตนะครับต่ำมากๆนะครับ CPU ก็เป็น2คอแค่นั้นเองตอนนี้ CPU คอมพิวเตอร์หลายๆอย่างก็4คอ8คออยู่แล้วนะครับRAM แค่2กิกนะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสก์ก็คือ10กิกนะครับตรงนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์แทบทุกเครื่องที่มีการใช้อยู่ปัจจุบันสามารถเป็นราเมตอนได้สำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าใจเรื่องคอมพิวเตอร์มากท่านไม่ต้องเป็นห่วงท่านใช้คอมพิวเตอร์อยู่แล้วสามารถเป็นราเมตอนได้นะครับอยู่ที่ท่านตัดสินใจที่จะเป็นพาร์ทเนอร์หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับโอเคที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่าข้อมูลของเราเนี่ยจะไม่สามารถถูก access คือจะไม่ถูกสามารถเข้าถึงได้นะครับสิ่งที่เราจะเข้าถึงจะมีเพียงสัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะครับแบนด์วิดต์ของสัญญาณอินเทอร์เน็ตซึ่งเราจะไปใช้ในการช่วยกระจายสัญญาณนะครับโอเคแล้วท่านก็จะถามนะครับพอท่านเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแล้วเป็นตัวช่วยกระจายสัญญาณแล้วแล้วท่านได้อะไรนะครับแล้วท่านได้อะไรอันนี้คือสิ่งที่ท่านจะได้นะครับจะมี3ส่วนหลักๆนะครับ3ส่วนหลักๆเดี๋ยวผมจะพูดไปแต่ละส่วนเลยแล้วกันนะครับโอเคอันแรกเลยนะครับอันแรกเลยเนี่ยกรณีที่ท่านสนใจที่มาเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา1ใน 80,000 ในเมืองไทยนะครับ1ใน 80,000 ในเมืองไทยประเทศไทยเรามีประมาณ70ล้านคนเราต้องการในเมืองไทยแค่ 80,000 ลาเมตอนนะครับกรณีท่านสมัครเป็นลาเมตอนเรียบร้อยแล้วเวลาท่านไปแนะนำใครเพื่อนท่านมอบความหวังดีมอบโอกาสดีๆให้เขาเหล่านั้นเนี่ยท่านก็จะได้ค่าสินน้ำใจเป็นค่าตอบแทนจากเรานะครับเป็นค่าคอมมิชชั่นค่าตอบแทนเป็นเงินสด 10% ของค่าสมัครนั้นๆ นะครับขออนุญาตเน้นนะครับของเราเนี่ยท่านที่มองว่าเรียกว่ามาแล้วจะต้องการผลตอบแทนในการแนะนำเยอะๆเนี่ยของเราไม่ใช่บริษัท MLM นะครับเราเป็นบริษัท IT นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นค่าตอบแทนเป็นเงินสดแม้ว่าตอนหนึ่งคนเนี่ยจะไม่เยอะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะดูต่อไปครับตัวเลขเนี่ยจะเยอะมากๆนะครับสำหรับการแนะนำของท่านสำหรับไมตรีดีๆที่ท่านมอบให้ผู้คนนะครับจะเยอะมากๆครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวงานหลักของมันเลยนะครับอันนี้ก็คืออาจจะเรียกว่าลาเมตอนเออร์นิ่งก็คือว่าการที่เราเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไปเชื่อมต่อกับระบบมีการเขาเรียกอะไรมีการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มาที่เครื่องก่อนนะครับแล้วก็เราก็เชื่อมต่อกับระบบเป็นตัวช่วยกระจายสัญญาณนะครับยิ่งท่านเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กระจายสัญญาณมากเท่าไหร่โอกาสสร้างรายได้ของท่านก็จะมากขึ้นนะครับผมเน้นนะครับให้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นตัวกระจายสัญญาณนะครับตัวท่านเองไม่ต้องไปคอยกดอะไรครับท่านแค่เปิดเครื่องแค่นั้นเองครับแต่ว่าต้องมีคนเปิดเครื่องไหมต้องมีคนเปิดเครื่องครับตัวท่านต้องเป็นคนเปิดเครื่องครับหรือปิดให้มันไม่ทำงานหรือให้มันทำงานนะครับแล้วก็เราจะจ่ายรางวัลเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็น PDO token นะครับแล้วก็เราก็มีแนวทางที่จะทำให้ราคา PDO ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยคือสิ่งที่เราทำเนี่ยเรามีสร้าง PDO ด้วยแล้วก็ขนาดเดียวกันมีการสร้าง demand ด้วยเราสร้างทั้ง supply ทั้ง demand นะครับซึ่งจะทำให้ราคา PDO เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นพอราคา PDO เพิ่มขึ้นรายได้ของท่านก็เพิ่มขึ้นทุกอย่างนะครับท่านลงทุนซื้อซอฟต์แวร์นะครับผมใส่รีมาร์คไว้นิดนึงครับลงทุนก็คือลงทุนซื้อซอฟต์แวร์นะครับเพียงครั้งเดียวนะครับผลตอบแทนของท่านตลอดชีพแล้วก็รายได้ไม่จำกัดขึ้นกับท่านนะครับว่าท่านจะให้คอมพิวเตอร์ของท่านกระจายสัญญาณมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเดือนอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างรายได้นะครับคอมพิวเตอร์ของท่านเนี่ยเป็นตัวช่วยกระจายสัญญาณอันนี้สมมุตินะครับอันนี้เป็นตัวเลขซิมูเลชันหรือเป็นภาพจำลองนะครับไม่ใช่ว่าท่านสมัครแล้วเดือนแรกจะได้เท่านี้จะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นซิมูเลชันออกมาแต่ละเดือนจะไม่เท่ากันนะครับสมมุติว่าเดือนแรกเนี่ย
ท่านให้คอมพิวเตอร์ของท่านไปตัวเป็นตัวช่วยกระจายสัญญาณสมมติว่าได้100 PDO นะครับ PDO เบื้องต้นเนี่ยเราจะเซตไว้ที่20เซนนะครับ100คูณ20เซนก็คือ20เหรียญนะครับ20เหรียญเนี่ยคิดเป็นเงินบาทเท่าไหร่คูณด้วย30ดูนะครับเราคูณง่ายๆนะครับคูณด้วย30เนี่ยก็คือประมาณ600บาทคอมพิวเตอร์ของท่านจะสามารถสร้างรายได้ประมาณสัก600บาทต่อเดือนโอเคมั้ยโอเคถ้าไม่โอเคนะครับท่านสามารถเปิดคอมพิวเตอร์ของท่านให้ทํางานมากขึ้นหรือว่าตอนที่แอดของเราได้รับความนิยมมากขึ้นการที่กระจายสัญญาณนี่ก็จะเยอะมากขึ้นด้วยสมมุติว่าท่านได้มีโอกาสได้500 PDO ราคา PDO ก็เพิ่มไปเป็น70เซนต์นะครับอันนี้นะครับท่านมีอาจจะมีโอกาสได้ถึง300เหรียญเลยนะครับ300เหรียญคิดเป็นเงินบาทเท่าไหร่ใกล้ๆ 10,000 บาทนะครับรายได้ที่ผมโชว์ตรงนี้นะครับเป็นรายได้ต่อ1ลาเมตอนนะครับท่านที่สนใจเป็นพาร์ทเนอร์ของเราอย่างน้อยเนี่ยต้องสมัครเป็น1ลาเมตอนนะครับครึ่งลาเมตอนเราไม่ขายนะครับเราไม่ได้ขายเราขาย1ลาเมตอนอย่างน้อยนะครับโอเคประเด็นสำคัญตรงนี้ครับสิ่งที่ผมบอกว่าผมอยากชวนทุกท่านเนี่ยมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเรามาเป็นหุ้นส่วนกับเรานะครับตรงนี้เนี่ยเราจะมีส่วนแบ่งผลกำไรด้วยนะครับจะมีส่วนแบ่งผลกำไรก็คือว่าผลกำไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผลกำไรต่างๆเนี่ยจะมากระจายจะมารวมกันนะครับจะมารวมกันก่อนหน้านี้อย่างนี้ครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะคิดแต่ละประเทศนะครับผลกำไรที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็จะมากระจายให้คนในประเทศไทยแต่ตอนนี้เนี่ยทางเรามีโอกาสพูดคุยกันหลายๆประเทศแล้วก็เห็นตรงกันว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องการจะเปิด global เลยนะครับคือรายได้หรือกำไรไม่ว่าจะเกิดจากประเทศไหนก็ตามไม่ว่าจะเกิดจากประเทศไทยที่มีประชากร70ล้านคนไม่ว่าจะเกิดจากอินโดนีเซียมีประชากร600ล้านคนไม่ว่าจะเกิดจากอินเดียมีประชากร 1,100 ล้านคนหรืออเมริกา 2-300 ล้านคนหรือจีนเกือบ 1,500 ล้านคนเนี่ยรายได้ทั่วโลกนะครับทั่วโลกเนี่ยเราจะมารวมกันหมดเลยเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอากำไรตรงนี้เนี่ยมาแชร์ให้ทุกคนเพราะเรามองว่าทุกคนบนโลกนี้สำคัญหมดในการเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มนี้เราก็เลยลอนช์กลุ่มแคมเปญนี้ขึ้นมานะครับ Global Campaign นะครับด้านขวามือนะครับก็คือเป็นรายได้ในช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าโฆษณาค่าสมัครสมาชิกค่าสิทธิ์ VIP เงินสปอนเซอร์การจัดการแข่งขันรายได้ทุกอย่างนะครับที่เกิดขึ้นในแอปทั้ง4แอปที่เราสร้างนะครับจะมารวมกันนะครับอันนี้ผมสมมุตินะครับว่าสมมุติว่ารายได้ทั่วโลกเนี่ยเราได้ประมาณสัก 8,000 ล้านนะครับหรือถ้าคิดเป็นต่อเดือนเนี่ยก็คือ666ล้านต่อเดือนนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับลาเมตอนทั่วโลกเนี่ยต้องการ1ล้านลาเมตอนนะครับเมตาตอนเนี่ยต้องการ 15,000 ลาเมตอนอันนี้ผมขออนุญาตคิดเฉพาะข้อ1ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้เป็น presentation สำหรับลาเมตอนนะครับเราก็จะนำรายได้หรือกำไรตรงนี้เนี่ย666ล้านนะครับเราจะนำมา 10% ครับ 10% นะครับแล้วก็จะมาแบ่งกันใน1ล้านคนทั่วโลกโอกาสที่แต่ละ1ลาเมตอนที่ท่านร่วมสมัครกับเรานะครับแต่ละ1ลาเมตอนแต่ละ1ลาเมตอนที่ท่านร่วมกับเราท่านมีโอกาสที่จะได้อีก66เหรียญแต่ว่าข้อมูลนี้ไม่ได้ฟิกนะครับแต่ละเดือนอาจจะกำไรมากกำไรน้อยแตกต่างกันไปและตัวเลขนี้เช่นเดียวกันก็คือเป็นตัวเลขที่เป็นซิมูเลชันนะครับไม่ได้บอกว่าท่านสมัครแล้วเดือนแรกท่านจะได้เท่านี้นะครับขออนุญาตเน้นให้เข้าใจนะครับข้อ2เดี๋ยวผมจะไปพูดตอนเซสชันอีกเซสชันนึงนะครับรายได้ตรงนี้เป็นรายได้ตอน1ลาเมตอนนะครับตอน1ลาเมตอนโอเคในแง่ของราคาในคลิปเนี่ยจะมีพูดถึงแล้วเราเองอาจจะไม่ใช่บริษัทแรกที่ทำอย่างนี้มีอีกบริษัทนึงที่ทำแต่ว่าที่เขาขายซอฟต์แวร์ตรงนี้เนี่ยเขาขายที่ 3,000 เหรียญเพราะว่าแนวคิดเขาต่างกันนะครับแนวคิดของเราเนี่ยเราต้องการสร้างชุมชนทั่วโลกนะครับของเขาเนี่ยจะเป็นโหนดย่อยๆไม่เยอะนะครับของเราเราต้องการสร้างโหนดทั่วโลกนะครับเราจึงทำราคาให้ต่ำนะครับราคาของเราเนี่ยเซตที่300เหรียญนะครับถ้าคิดเป็นเงินบาทประมาณสัก 9,000 บาทนะครับแต่ว่าอดทนรออีกนิดนึงครับเดี๋ยวสไลด์ต่อๆไปผมจะมีราคาพิเศษซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะออฟเฟอร์ราคาพิเศษอันนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเปิดภายในอีกสัก 1-2 เดือนข้างหน้าเรามันจะเปิดภายใน 1-2 เดือนข้างหน้าพอเราเปิดแล้วเนี่ยราคาจะโดดขึ้นไปที่300เหรียญ นะครับโอเคเราต้องการ1ล้านลาเมตอนทั่วโลกนะครับแล้วก็เรามั่นใจว่าภายใน6เดือนเนี่ยเราทำได้อาจจะไม่ถึงล้านโดยตรงแต่ว่าผมก็ใกล้เคียงนะครับโอเคราคาที่เรานำเสนอของผมเนี่ยไปเร็วๆเลยนะครับ50เหรียญครับผมก็คือว่าท่านที่สนใจเนี่ยก่อนที่แพลตฟอร์มจะลอนช์นะครับภายใน 1-2 เดือนข้างหน้านี้นะครับตอนนี้แอปพร้อมเรียบร้อยแล้วเรากำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานซึ่งตอนนี้แต่ประเทศได้รับการตอบรับดีมากๆแต่ละท่านที่สนใจสมัครเป็นลาเมตอนแต่ละ1ลาเมตอน50เหรียญ นะครับ50เหรียญอันนี้เนี่ยท่านสามารถสมัครออนไลน์ได้เลยนะครับตามลิงก์ที่ผู้แนะนำของท่านเนี่ยส่งให้ท่านนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนช่วงประมาณเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีประชุมแล้วก็เทรนนิ่งสำหรับ
ทีมพาร์ทเนอร์ของเราอีกทีนึงครับที่ท่านที่ตัดสินใจเป็นพาร์ทเนอร์กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมีอบรมตรงนั้นอีกทีนึงนะครับอันนี้ลดไปมากกว่า 80% ครับเรามั่นใจมากๆว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่จะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่เราจะสร้าง1ล้านเหรียญในตอนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นราคาที่ว่า300เหรียญแต่ตอนนี้เราออฟเฟอร์แค่เรานำเสนอแค่50เหรียญ นะครับราคาจับต้องได้เทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งจะทำให้คุณภาพของภาพและเสียงดีมากๆแล้วก็โปร่งใสมากๆนะครับธุรกิจพันล้านของเรานะครับเป็นธุรกิจวิดีโอสตรีมมิ่งแล้วก็เราสร้างมาร์เก็ตเพลสเราเน้นที่จะมีเนื้อหาในภูมิภาคมากขึ้นด้วยซึ่งเอเชียของเราหรือประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่เจริญเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็แอประดับโลกนะครับแอประดับโลกที่ผมพูดไปแล้วประเด็นสำคัญอีกอันนึงก็คือว่าเราเชิญชวนทุกคนเนี่ยเข้ามาเป็นผู้ร่วมหุ้นก็ได้นะครับเป็นผู้ร่วมบริษัทผู้ร่วมหุ้นก็ได้นะครับเราจะมีส่วนแบ่งผลกำไรให้นะครับแต่ว่ามีวงเล็บข้างล่างเห็นนะครับเฉพาะผู้บุกเบิกก็คือเฉพาะที่ท่านสมัครช่วงนี้เท่านั้นนะครับโอเคไม่ว่าท่านจะเป็นใครนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นนักศึกษาไม่ว่าท่านจะเป็นแม่บ้านไม่ว่าท่านจะเป็นคนทำงานหรือว่าเจ้าของบริษัทไม่ว่าท่านจะเป็นกลุ่มคนนะครับที่มีผู้คนอยู่ในตัวท่านอยู่ภายใต้เน็ตเวิร์กของท่านมากๆเนี่ยหรือแม้แต่ท่านที่จะเป็นผู้เกษียณนะครับทุกท่านเนี่ยมีโอกาสสร้างอิสรภาพทางการเงินร่วมไปกับเรานะครับร่วมไปกับเรานะครับไม่ใช่ท่านสร้างคนเดียวเราก็ไม่สามารถทำให้โปรเจกต์นี้ success คนเดียวได้ไม่สามารถทำให้โปรเจกต์นี้สำเร็จคนเดียวได้เราต้องการทุกท่านมาร่วมกันนะครับโอเคอีกอันนึงผมจะใช้เวลาไม่นานนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมพูดถึงลาเมนตอนไปแล้วนะครับซึ่งเป็นชุมชนนึงซึ่งสำคัญมากๆนะครับที่ผมบอกนะครับเทคโนโลยี power by community เราจะต้องมีชุมชนหลายๆ3ชุมชนทั้งหมดนะครับที่ร่วมกันในการขับเคลื่อนทำให้ตรงนี้โตนะครับที่ผมบอกไปแล้วก็คือว่ามีส่วนของบริษัทนะครับส่วนของลาเมนตอนอีกชุมชนหนึ่งที่เรากำลังมองหาตรงนี้มากๆแล้วก็ด้านล่างเนี่ยท่านจะเห็นนะครับเราต้องการเตรียม500ลาเมตอนจริงๆเราได้รับโควต้ามา500ลาเมตอนนะครับทั่วโลกเนี่ย 15,000 ลาเมตอนนะครับโอเคอันนี้เนี่ยเป็น term and condition ข้อแรกเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพูดในสไลด์ต่อๆไปนะครับท่านจะมีโอกาสได้ส่วนแบ่งผลกำไรมากขึ้นนะครับในฐานะที่ท่านเป็นลาเมตอนแล้วก็ในฐานะที่ท่านเป็นเมตาตอนด้วยนะครับประเด็นหลักๆ3อย่างนะครับที่เป็นงานใน 6-7 ข้อเนี่ยนะครับประเด็นหลักๆที่เมตาตอนต้องทำกับเราใน3อย่างอันแรกเลยนะครับคือข้อ4นะครับก็คือว่าท่านเองเนี่ยมาร่วมเป็นผู้ร่วมบริหารระดับประเทศกับเรานะครับท่านต้องช่วยเราหา RT ด้วยนะครับ RT นะครับเดิมเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้ที่500นะครับเดี๋ยวสไลด์ต่อไปเรามีพูดคุยกันเราอยากให้ทุกคนได้เป็น MT ได้ไม่ยากนะครับแต่ว่าก็คือไม่ใช่ว่าสมัครปุ๊บได้เป็น MT เลยนะครับก็คือว่าท่านสมัครแล้วก็มาช่วยกันทำงานนะครับสมัครเป็น MT ก่อนแล้วก็มาช่วยกันทำงานนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าท่านต้องเป็นข้อ6นะครับ MT Node ก็คือว่างานของท่านคอมพิวเตอร์ของท่านเนี่ยก็จะมีการทำงานที่ต่างจากลาเมตอนไปซึ่งก็เป็นฟังก์ชันที่สำคัญมากๆนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือว่าท่านจะต้องมีทำงานร่วมกับเราคือเราไม่ได้ต้องการเงินของท่านมาสมัครเสร็จแล้วท่านก็อยู่เฉยๆเราไม่ได้ต้องการเมตาตอนแบบนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องการคือเมตาตอนที่มาร่วมทำงานกับเราทั้ง3แบบนะครับมาทำงานร่วมกันกับเราด้วยนะครับโอเคอันนี้คือเป็นสเปคของคอมพิวเตอร์ที่เราต้องการ5เมกซึ่งก็ไม่เยอะเหมือนกันนะครับ CPU 4คอร์นี่คอมพิวเตอร์ที่เราซื้อไม่กี่ปีนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ได้อยู่แล้วนะครับแมม8กิกนะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสก์1เทราไบต์แต่ว่าสำหรับท่านที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับท่านไม่ต้องกังวลนะครับเรากำลังหาออปชันพิเศษให้ท่านนะครับถ้าท่านมีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วท่านสามารถใช้คอมพิวเตอร์ของท่านมาเป็นเมตาตอนได้นะครับถ้าสมมติท่านยังไม่มีคอมพิวเตอร์ท่านสนใจที่จะร่วมเป็นเจ้าของกับเราท่านสมัครได้เลยนะครับในแง่ของคอมพิวเตอร์เนี่ยเรามีโซลูชันให้ท่านนะครับเรากำลังจะไปทำงานพูดคุยกับบริษัทที่เขาให้เช่าเซิร์ฟเวอร์เราสามารถเสียเฉพาะค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์ตรงนั้นนะครับโอเครายได้นะครับเมื่อสักครู่ลาเมตอนมี3อย่างแต่เมตาตอนเนี่ยมี4อย่างนะครับเช่นเดียวกันครับท่านสมัครเป็นเมตาตอนแล้วท่านมองว่าตรงนี้ดีท่านสมัครเป็นเมตาตอนแล้วท่านไปแนะนำผู้คนที่มาเป็นลาเมตอนเนี่ยท่านจะได้ค่าคอมมิชชั่นหรือว่าผลค่าตอบแทนนะครับเป็นเงินสด 10% นะครับแต่กรณีไม่ว่าท่านจะเป็นเมตาตอนหรือลาเมตอนก็ตามนะครับกรณีท่านไปแนะนำใครแล้วคนนั้นเนี่ยเขาสมัครเป็นเมตาตอนสิ่งที่ท่านได้จะไม่ใช่ 10% ครับท่านจะได้เป็นเงินสดเลย50เหรียญนะครับแต่ว่าเราไม่ได้จ่ายเป็นเงินเหรียญนะครับเราจ่ายเป็นเงินบาทก็คือคูณด้วยประมาณสัก30กว่าประมาณสัก 1,500 บาทนะครับท่านไม่ว่าท่านจะเป็นลาเมตอนหรือเมตาตอนท่านไปแนะนำคนนะครับคนนั้นเนี่ยสมัครเป็นเมตาตอนท่านจะได้ค่าตอบแทนจากเราไปเลย50เหรียญนะครับอันนี้เป็นสิ่งสิทธิพิเศษที่ให้เฉพาะเมตาตอนนะครับกรณีท่านเป็นเมตาตอนนะครับท่านไปแนะนำลาเมตอนเสร็จแล้วลาเมตอนคนนี้เนี่ยแนะนำต่อ
แนะนำต่อแนะนำต่อแนะนำต่อไปเรื่อยๆนะครับท่านจะมีโอกาสที่จะได้รายได้ 2.5% จากการสมัครต่อไปนะครับอันนี้เนี่ยคนที่สมัครต่อไม่ว่าคนเหล่านั้นจะอยู่ที่ประเทศไทยหรืออยู่ที่เมืองนอกเรานับหมดนะครับเพราะว่าในแง่ของ referral link เนี่ยระบบของเราเนี่ยจะสามารถ track ได้ทั้งหมดจะสามารถตามได้ทั้งหมดไม่ว่าคนเหล่านั้นจะสมัครจากที่ประเทศไหนก็ตามถ้าสมมติว่าสมัครภายใต้ referral link ต่างๆที่ไล่มาถึงท่านได้ท่านได้หมดนะครับ 2.5%โอเคในการช่วยกระจายสัญญาณอันนี้เช่นเดียวกับเมื่อสักครู่เลยนะครับท่านต้องเปิดคอมพิวเตอร์ของท่านในการเป็นตัวกระจายสัญญาณในแง่ของลาเมตอนและเมตาตอนยิ่งท่านกระจายสัญญาณมากรายได้ก็จะมากแล้วก็ขณะเดียวกันเรามีแผนอยู่แล้วที่จะทำให้ราคา PDO ของเราเนี่ยสูงขึ้นพอราคา PDO สูงขึ้นรายได้ของท่านก็มากขึ้นทุกอย่างนี่ลงทุนซื้อซอฟต์แวร์สมัครซื้อซอฟต์แวร์เพียงครั้งเดียวนะครับผลตอบแทนตลอดชีพรายได้ไม่จำกัดครับผมมาดูตัวอย่างอันนี้เหมือนเมื่อสักครู่นะครับเหมือนเมื่อสักครู่เราอันนี้กรณีเคสเป็นราเมตอนเราไปดูในเคสของเมตาตอนนะครับราเมตอนก็คือตรงนี้นะครับช่องนี้นะครับช่องตรงนี้เนี่ยราเมตอนเหมือนเมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าในแง่ของเมตาตอนเนี่ยงานจะต่างจากราเมตอนนะครับเราก็เรียกว่าหลัก validation นะครับ validation รายได้เนี่ยจะไม่ใช่การคูณ6นะครับแต่ว่าเราประมาณออกมาว่ารายได้เนี่ยประมาณสัก6เท่าของราเมตอนอันนี้คือโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละเดือนท่านอาจจะมีโอกาสได้ระดับ100เหรียญนะครับต่อเดือนนะครับต่อเดือนนะครับโอเคที่ผมบอกก็คือว่าส่วนแบ่งผลกำไรเนี่ยเราจะมี2ส่วนสำหรับท่านที่สมัครเป็นเมตาตอนนะครับเพราะว่าเวลาท่านสมัครเป็นเมตาตอนเนี่ยท่านก็ต้องสมัครเป็นราเมตอนด้วยนะครับสมัคร2อย่างท่านก็ได้2อย่างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเช่นเดียวกันครับเราเป็น Global Campaign นะครับมีแคมเปญสำหรับทั่วโลกเลยนะครับรายได้ต่างๆที่เข้ามาในแพลตฟอร์มทั้งหมดตัวเลขเดียวกับเมื่อสักครู่นะครับที่ 8,000 ล้านเหรียญต่อเดือนก็คือ666ล้านเหรียญต่อเดือนนะครับในเคสที่ท่านสมัครเป็นลาเมตอนด้วยซึ่งท่านต้องสมัครอยู่แล้วนะครับท่านก็จะมีโอกาสแต่ละ1ลาเมตอนที่ท่านสมัครนะครับไม่ได้ลิมิตว่าท่านจะสมัครเท่าไหร่ครับแต่ว่าอย่างน้อยต้อง1ลาเมตอนนะครับมีโอกาสที่จะได้66เหรียญอันนี้เป็นซิมูเลชันนะครับแต่กรณีที่เป็นเมตาตอนนะครับเมตาตอนเนี่ยเค้าก็จะนำรายได้มา666นะครับแต่ว่าเขาจะนำมา 20% ครับ 20% แต่ประเด็นก็คือว่า 20% อันนี้เนี่ยไม่ได้หารกันใน1ล้านคนนะครับท่านดูจากสูตรข้อ2เลยนะครับหารกันใน 15,000 คนนะครับเพราะฉะนั้นหารออกมาแล้วเนี่ยท่านอาจจะมีโอกาสได้ถึง 8,000 เหรียญต่อเดือนนะครับต่อเดือนแต่ผมมีประเด็นตรงนี้ครับใน1ประเทศในประเทศไทยนะครับเฉพาะที่ประเทศไทยหมายถึงในประเทศไทยนะครับแต่ละท่านที่อยู่ตรงนี้นะครับแต่ละท่านจะสามารถสมัครได้แค่1เมกะตอนนะครับแต่ท่านสามารถสมัครได้1เมกะตอนเท่านั้นกรณีที่ท่านต้องการมากกว่า1ละ1เมกะตอนเดี๋ยวพูดคุยกับเราเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับเราเพิ่มเติมโอเคราคานะครับผมขออนุญาตไปเลยแล้วกันเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการสร้างชุมชนเราต้องการสร้างผู้คนให้ทุกคนสามารถเข้าได้ราคาปกติของเราตอนที่ลอนช์แล้วเนี่ยคือ 1,000 เหรียญนะครับตอนที่เราออนแอร์หรือว่าพอลอนช์แอปหรือลอนช์แพลตฟอร์มแล้วเนี่ยอยู่ที่ 1,000 เหรียญแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าถึงจุดนั้นเนี่ยจะไม่เหลือเมตาตอนเหลือจะไม่เหลือเมตาตอนแล้วนะครับราเมตอนอาจจะยังมีเหลือบ้างไม่มากนะครับแต่เมตาตอนเนี่ยผมมั่นใจว่าถึงตรงนั้นเนี่ยจะไม่เหลือแล้วที่พันเหรียญนะครับตอนนี้เนี่ยเราเสนอที่250เหรียญเดี๋ยวอยากให้ทุกคนนะครับทั้งในประเทศไทยจริงๆผมก็คนไทยผมก็อยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะสมัครนะครับเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรามีการจัดเซสชันที่เป็น international นะครับ international คือว่ามีหลายๆประเทศเข้ามาจอยซูมพร้อมกันเราพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษด้วยภาษาไทยด้วยนะครับจะมีผู้คนจากทั้งในเอเชียกันเองนะครับหลายๆประเทศนะครับเข้ามาฟังในเมืองไทยนะครับจากทางตะวันตกก็มีนะครับเข้ามาและเขาเหล่านั้นเนี่ยเขาเป็นเมตาตอนอยู่แล้วที่ประเทศของเขาอยู่แล้วนะครับท่านลองคิดดูครับถ้าสมมติเขามาสมัครเป็นเมตาตอนที่ประเทศเราโควต้าของเราก็จะน้อยลงนะครับผมอยากจะให้ท่านนะครับรีบตัดสินใจคือท่านสนใจก็คือสนใจไม่สนใจก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าอยากจะให้ท่านนะครับท่านไม่สนใจ Pandosoft ไม่มีปัญหาแต่ว่าผมอยากจะให้ท่านมีโอกาสที่จะอยู่กับวิดีโอสตรีมมิ่งซึ่งเป็นเทคโนโลยีไม่ใช่เขาเรียกเป็นธุรกิจเขาเรียกสตาร์ครับคือเป็นธุรกิจที่มีผลก็เรียกอะไรส่วนแบ่งสูงมากๆนะครับแล้วก็อัตราการเติบโตเนี่ยระดับหลาย 10% หรือเป็น 100% ต่อปีนะครับแล้วก็ที่สำคัญเราอยากให้ทุกคนมีโอกาสเป็นเมตาตอนได้ไม่ยากนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราเซตที่50ราเมตอนนะครับแต่ละ1เมตาตอนท่านสามารถสมัครก่อนได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยใช้เวลาจริงๆสัก1อาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยผมมั่นใจว่าท่านสามารถหาได้อยู่แล้ว50ราเมตอนถ้าหาไม่ได้เดี๋ยวท่านสมัครปุ๊บ
ช่วงเที่ยงพูดคุยกับเราเพิ่มเติมเรามีแนวทางสำหรับท่านที่บอกว่าเอ๊ะไม่รู้จะหายังไงเรามีช่องทางเยอะมากๆครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นข้อสรุปนะครับก็คือว่าช่วงนี้เราหาเพียง50ราเมตอนนะครับเป้าหมายเรามี1ล้านราเมตอนทั่วโลกThe stuff.